่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่อบจ.แพร่ส่งมอบความปลอดภัยให้ชาวบ้าน3ตำบลมอบสะพานเชื่อมต่อตำบลบ้านกาดถึงตำบลบ้านกวางชาวบ้าน3ตำบลดีใจได้สะพานใหม่ปลอดภัยในชีวิตเมื่อสายวันที่31พฤษภาคม2565เวลา 9:30 นที่บริเวณสะพานเชื่อมต่อระหว่างอบต.บ้านกาดกับอบต.บ้านกวางอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นายอนุวัฒน์วงวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายพิภพฐานวุฒิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สจ.ต่อนายกวิติแสงสุพรรณสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอสูงเม่นเขต1ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สจ.ปิ้นนายกทศนาสำเนียงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอสูงเม่นเขต3ที่เดินทางมาส่งมอบสะพานเชื่อมต่อระหว่าง3ตำบลคือตำบลบ้านกาดตำบลบ้านกวางและตำบลบ้านเหล่าโดยมีนายมานะกัดโอสถนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดสิบเอกวินัยเทพสาทรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าและนายสิงหาข่มอาวุธนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวางและประชาชนทั้ง3ตำบลให้การต้อนรับนายอนุวัฒน์นายกอบจ.แพร่กล่าวว่าสะพานแห่งนี้ใช้งบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทั้งสิ้นจำนวน 2,158,000 บาทเป็นสะพานคสล.ถนนสายพรท .10030 บ้านทุ่งอ่วนอำเภอเมืองถึงบ้านกวางอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ขนาดกว้าง7เมตรยาว10เมตรมีทางเท้าเป็นการใช้ทั้งการสัญจรของประชาชนและทางการเกษตรด้วยสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสะพานเดิมเป็นสะพานคับแคบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำผู้สัญจรไปมามักจะประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งอบจ.แพร่จึงทำการก่อสร้างสะพานให้กว้างพร้อมทั้งให้แสงสว่างอย่างเพียงพอผู้สัญจรไปมาจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยนายมานะกาดโอสถนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้ง3ตำบลได้กล่าวขอบคุณนายกอนุวัฒน์นายกอบจ.แพร่ว่าต้องขอกราบขอบพระคุณคุณอนุวัฒน์นายกอบจ.แพร่และคณะที่ทางอบจ.แพร่ให้ความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการสร้างสะพานแห่งนี้เพราะชาวบ้านจะได้สัญจรไปมาสะดวกอีกทั้งการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรสะดวกสบายขึ้นและเด็กๆที่ใช้ถนนสายนี้มาเรียนที่โรงเรียนบ้านกาดประชานุเคราะห์ก็สะดวกยิ่งขึ้นด้วยค่ะคือมันจุนแจ้งพุทธในสถานนั้นพุทธแล้วนี่แล้วก็ได้รับการร้องขอจากอบต.ทั้ง3แห่งนะครับเพื่อจะเป็นทางสัญจรของการสะร้อนและการเดินวัฒนธรรมวันพักบนสะพานแคบสะพานเดิมและแคบกว่าถนนนะครับเกิดขึ้นให้เกิดอุบัติเหตุย้ำคำคืนแต่อบจ.ก็เลยประสานงบประมาณในการสร้างสะพานอันนี้ขึ้นมานะครับก็ขอคิดว่าสะพานอันนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกตลอดจนถึงความปลอดภัยต่างๆนะครับซึ่งแต่ก่อนนี่ก็มืดนะครับอบจ.ก็ได้มาติดตั้งไฟเพื่อให้เขาหันสะพานได้ชัดเจนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ดูแลความทุกข์สุขของประชาชนที่ไหนที่อบจ.จะทำได้เขาก็ยินดีที่จะทำครับขอบคุณครับครับในนามของตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเราบ้านกวางบ้านกาดต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกอนุวัฒน์วงวันพร้อมทั้งท่านสจ.แล้วก็ประธานสภาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่พ่อแม่พี่น้องชาวสามตำบลถนนเส้นนี้อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวครับมันเป็นถนนสายที่ชาวบ้านเชื่อมไปหาในเวียงได้อย่างสะดวกแต่ที่สำคัญก็คือการขนพืชผลการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านเราแล้วก็บ้านกวางจะผ่านถนนสายนี้และทำเพื่อประหยัดในค่าใช้จ่ายในการเอาวัตถุเรื่องการเกษตรไปจำหน่ายที่ในตัวในเมืองเป็นอย่างดีนะครับชาวตำบลบ้านกาดตำบลบ้านเหล่าบ้านกวางต้องขอกราบขอบพระคุณและที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นถนนพอสะพานเสร็จการเชื่อมเดินทางของระดิกละอาติมาโรงเรียนบ้านกาดประชานุเคราะห์จะสะดวกยิ่งขึ้นครับต้องขอกราบขอบคุณครับ